เกมเดวิสเมคายนะครับเปิดไปแล้วอันนี้เป็นวันที่2งหลังจากที่เกมเปิดเนาะเมื่อวานผมไม่ได้ลงนะฮะเพราะเนื่องจากว่าขอทดสอบตัวเกมก่อนจะได้ออกมาบอกได้แบบไม่ผิดพลาดโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยอะไรในคลิปนี้ก็คือว่าจากมาบอกเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ควรพลาดก็แล้วกันอันดับแรกขอไปที่กาชาก่อนเลยนะครับเพราะเนื่องจากผมกลัวว่าเพื่อนๆอ,อาจจะพลาดกันไปแล้วโดยเบื้องต้นเนี่ยหลังจากที่เท้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3ตู้นเนี่ยเป็นตู้เลทอัพอันนี้แน่นอนอยู่ละ แต่โดยเบื้องต้นมันจะมีอีกหนึ่งตู้ครับซึ่งมันจะให้เราสุ่มครบ40รอบคุณจะได้ตัวละครที่มันเป็นตำนานหรือเรียกว่ารีเจนนั่นแหละหลังจากเปิดครบแล้วมันจะได้เป็นในตู้แบบธรรมดาแทนซึ่งในตู้นี้มันจะใช้ตัวแบบนี้ครับตัวแบบนี้เลยดังนั้นผมเลยอยากจะแนะนําก็คือว่าเกมเนี่ยมันแจกอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องเอาเพชรไปเปิดอันนี้คือคําแนะนําที่ให้ได้นะอันดับต่อมาที่จะบอกเลยก็คือเพชรสุม่มอะไรดี เฮ็รเราจะไปสุ่มในส่วนของตู้ที่เป็นแบบนี้เท่านั้นแต่มีวงเล็บอยู่ที่คนจะอดใจได้หรือไม่ได้ละอันนี้พูดไม่ได้จริงเนาะอดใจได้หรือไม่ได้เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวผมมาบอกให้ครับ1รอบมันจะให้เราสุ่มนะทั้งหมดอยู่ที่90ครั้งการันตีนะครับหรืออย่างตู้เนี้ก็90ครั้งการันตีแต่ผมอดใจไม่ได้เ่สุ่มไปแล้ว10รอบโดยเบื้องต้นจริงๆเราไม่ควรสุ่มเหตุผลเป็นตามนี้ก่อนเพราะผมไม่มั่นใจว่าเกมมันจะแจกถึง โดยเ,เสร็จทั้งหมดตู้นี้จะอยู่อีกที่ประมาณ19วันตู้นี้นะตู้นี้ผมข้ามเลยผมไม่ได้สนใจนะครับผมสนี่เวอร์จิลเป็นหลักเพราะตัวละครเวอร์จิลอาร่างหมัดร่างดาบมันเป็นตัวละครที่ลงได้ทุกดันอยู่แล้วโดยเบื้องต้นจากที่เล่นมาเนี่ยผมว่าเวอร์จิลดีกว่าดันเตอันนี้แล้วแต่มุมมองแล้วนะแต่โซโตโผว่าเวอร์จิลดีกว่าโอเคหลังจากที่อันนี้ย0บวันผมไม่มั่นใจอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าหากมันทันก็โอเค แต่ถ้าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะมีตู้ใหม่มาซึ่งอาจจะเป็นตัวละครใหม่ดังนั้นหมายเขาว่าเพชรถ้าหากคุณเก็บตรงเนี้ยโดยที่คุณไม่เปิดเลยอะนะหมายเขาว่าตู้หน้ามันมันเรียกง่ายๆว่าคุณจะได้การันตีตัวละครนั้นๆไปเลยอะครับโดยผมคิดว่าตัวหน้าน่าจะเก่งกว่านี้ด้วยซ้ําอันนี้ยังไม่กล้าตอบยังไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเลยยังตอบไม่ได้100เปอร์เซ็นต์นั่นเองแต่ที่เชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือว่าตัวละครเนี้ยมันจะไปอยู่ในตู้หน้าอย่างแน่นอนอันเนี้ยแน่นอนดังนั้นหมายเขาว่าหลังจากนี้ ผมคงจะไม่ได้ใช้แล้วผมจะใช้แค่สิบรอบตรงนี้คือกะเผื่อออกไงแต่มันไม่ออกก็เลยจบอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะอันนี้คือสำหรับการอาธิบายเรื่องกาชาและตู้เดี๋ยวมีคนถามว่าแล้วอย่างอาวุธอันเนี้ยสำคัญไหมบอกเลยสําคัญโคตรแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยเราได้ยากเอาให้เข้าใจก่อนมันได้ยากมากแต่ทีเนี้ยมันมีอีกจุดหนึ่งที่สำหรับสายฟรีก็น่าจะเล่นได้เช่นเดียวกันเนื่องจากอันเนี้ยถ้าใครได้ไปจะทําให้ไอดีของคุณเล่นได้ไง่ายมากขึ้น แต่มีวงเล็บว่าคุณจะต้องมีโตด้วยสมมุติว่าคุณจะสูงเวอร์จิลงั้นคุณก็ต้องเอาดาบนี้มาด้วยเห็นไหมของมันจะคู่กันของมันคู่กันหรือถ้าคุณจะเล่นเป็นหมัดคุณก็ต้องเอาเป็นอันเนี้ยเปลี่ยนซาตาอย่างอื่นเป็นหมัดแทนเห็นไหมแล้วแต่ที่คุณจะเล่นตัวละครนั้นๆอยู่ที่คุณจะได้หรือไม่ได้ด้วยอันนี้เอาให้เคลียก์กอนนะซึ่งแน่นอนว่าปืนยังไม่มีแต่เดี๋ยวปืนมาแน่นอนเป็นของตัวตัวละครเลดี้นั่นเองนะครับ อันดับต่อมาที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมเนาะเรามาในส่วนของตัวละครและเรามาในส่วนของการพัฒนาจากนั้นมาที่เวทมนต์เอ้ยผู้ถิดสกิลซึ่งสกิลเนี่ยตอนอัพมันจะใช้สมุดสกิลนะครับถ้าไปไม่ได้เนี่ยเราควรอัพแต่ตัวละครที่มันจําเป็นไปก่อนโดยเบื้องต้นไม่งั้นน่ยทรัพยากรหมดมันอาจจะไม่พอนะครับในส่วนของเนี่ยไอเทมตรงนเนี้ยเนี่ยไอไอสมุดต,ตรงเนี้ย มันอาจจะไม่พอดังนั้นเป็นไปได้ควรเอาที่มันสําคัญสาคัญมาก่อนแล้วก็ในส่วนต่อมาอันนี้แนะนําต่อเลยนะเรามาในส่วนของอท้าทายนะครับท้าทายคือกลางบนเนาะจากนั้นเนี่ยมันจะมีท้าทายแล้วก็โหมดทีมคําแนะนําคือลงก่อนที่จะหมดเวลานะครับเนื่องจากอันนี้มันจะรีเฟซทุกๆสามวันผมไม่รู้นะว่าอาจจะ1สัปดาห์เล่นได้2รอ,อบก็ได้อันนี้ไม่กล้าฟันธงแต่ลงแล้วได้อะไรดีกว่าประโยชน์ของมันนะครับ อันดับแรกเลยมาที่แรกเรามาที่แรกของนะแล้วทีนี้คุณเห็นอ่ะเห็นไหมว่ามันมีอะไรบ้างอันเนี้ยแรกของเห็นไหมแรกของถึงมหากราบเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยคือระดับกลางที่เราต้องการคืออันนี้ถึงมหากราบเราอาจจะได้ของแบบขั้นสูงมาเลยโดยจากอันเนี้ยโดยเบื้องต้นซึ่งแน่นอนว่าเราจะได้ของสีม่วงมาด้วยอันเนี้ยก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมีอีกหนึ่งอันด้วยใช้แค่หกพันเท่านั้นก็สําคัญแรกอันนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาแลกอันนี้อีกหนึ่งที แต่อันนี้มันจํากัดต่อหนึ่งสัปดาห์ชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับอันนี้คือของที่สําคัญที่เราควรแลกก่อนเลยนะพอถ้าได้อาวุธเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกอะระดับดเจนมาก็คือจบได้มาคือจบเลยฟินๆกันไปเลยนะครับแต่ชิ้นเดียวอาจจะไม่พอเพราะมันต้องเปิดได้แบบซ้ํๆซ้ๆซ้ำๆซ้ำๆซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวละครไหนในเมตานั้นจะเป็นตัวอะไรก็ตอบไม่ได้เนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อเนื่องเลยนะครับในส่วนของแลกตรงนี้ มันมีกิจกรรมที่ตัวเกมมันจะให้แลกอยู่แล้วดังนั้นก็สามารถแลกฟรีได้เลยไม่ต้องซีเรียสอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันจะได้ตรงนี้มาฟรีอยู่แล้วโดยเบื้องต้นซึ่งอันเนี้ยเราจะเอาไปใช้ในส่วนของกาชาตรงนี้ได้อยู่แล้วเห็นไหมอย่างที่ผมบอกครับว่าอันเนี้ยครบทุก90ครั้งไอตอนแรกมันมัน40เนาะแต่ตอนเนี้ยมันเป็น90ไปละแน่นอนอย่างที่บอกว่าเกมมันจะแจกกันเนี้ย เรื่อยๆอยู่แล้วผมเลยไม่แนะนําให้เอาเพชรไปเปิดตรงนี้ชัดเจนนะครับเอาเปิดแต่ตู้เล็ดอัพเท่านั้นสําคัญกว่าเนาะอ่ะอันนี้คือเป็นสรุปไปเสร็จก่อนนะอันดับต่อมาผมจะพูดคุยถึงตัวละครอันนี้คือผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟนอกมาดังนั้นอาจจะตอบได้ไม่ค่อย100%อเนาะดังนั้นหากใครมีอข้อมูลที่ดีๆหรือแนะนําบอกเลยนะครับถ้าใครมีแนะนําให้พูดบอกกันหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ผิดพลาดเนาะอันดับแรกคือตัวละครครับ ซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวไหนดีหรือไม่ดีและพอผมไปอ่านในกลุ่มในเมนต์เนี่ยมีหลายๆคนบอกว่าเวอร์จิลล่างดาบกับล่างหมัดอ่าอันนี้เลยนะที่คนแนะนําเลยนะล่างดาบกับหมัดประเด็นก็คือหลังจากที่ผมเล่นแล้วอ่ะคือผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่เก่งนะแต่ผมมองว่าไอ้สายตีใกล้ทุกตัวเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยวะอันนี้คือมุมมองของผมเองนะผมมองว่ามันไม่ต่างเลยวะ่ะแต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะผ่านดันเจี้ยนต่างๆจากที่ผมลองมานะ สายตีใกล้สาคัญคือสายตีใกล้ที่ตีแรงโคตรๆอันนี้คือที่สําคัญที่ผมมองเห็นเลยนะถ้ามันตีแรงคุณจะผ่านดันได้ไวมากขึ้นซึ่งดันเนี่ยจะแบ่งออกกัเป็น2ประเภทนะครับ 1. ใช้ประเภทตีไก่ก็คือเลดี้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่เลดี้ร่างไหนดีที่สุดก็อาจจะเป็นปืนน้ําแข็งเพราะว่ามันเป็นตัวดีเจนมันอาจจะดีที่สุดแต่วงเล็บว่าไอตัวนเนี้ยไอสปาร์กเนี่ยมันอาจจะดีกว่าก็ได้เหตุผลเพราะว่า มันเป็นระดับ A พอเป็นระดับ A เนี่ยมันสุ่มได้ง่ายกว่าซึ่งเพื่อนๆน,น่าจะได้ในส่วนของการพัฒนาและมาตรงเนี้ยอัพไปได้มันอาจจะง่ายกว่าถ้าเป็น EX สมมุตินะถ้าเป็น EX ตรงเนี้ยเลยอ่ะผมว่ายังไงมันก็น่าจะเก่งกว่าปืนน้ำแข็งระดับ S หรือเปล่าอันนี้คือคำถามนะส่วนตัวผมเชื่อว่ามันน่าจะแรงกว่าเพราะว่ามันเพิ่มในส่วนของสเตตัสทุกอย่างเลยเห็นไหมแต่ถ้าคุณได้แค่ระดับ S แค่ตัวเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่งอย่างที่คิดก็ได้ ดังนั้นผมเลยมองว่า,าสำหรับตัวละครในเกมนี้หลักๆก,ก็คือเราเอาตัวละครพวกนี้อัพให้สูงที่สุดคือดีที่สุดโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นกาชาไงเราเลยไม่รู้ว่าอันไหนที่มันจะอัพได้ก่อนเพราะว่ามัน,มนสุ่มถูกไหมละ่ะเออประเด็นว่ามันสุ่มเราเลยไม่รู้ว่าอันนี้กูจะได้ไหมอันนี้อันนี้เลยตอบแทนไม่ได้อยู่ที่ไอดีของคุณแล้วว่าจะเปิดได้ตัวละครไหนอันนี้แค่ตอบเป็นส่วนตัวเนาะดังนั้นหมายความว่าควรอัพสายตีใกล้สักหนึ่งตัวพอให้มันตีแรงๆไปเลย อีกดันหนึ่งที่ต้องการคือสายตีไกลเพราะสายตีไกลเนี่ยเวลาที่เจอบอสเจอมอนเราจะไม่โดนโจมตีอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแล้วนะสิ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเนาะคือมันจะเป็นเควสตามนี้นะครับคุณแตะที่ท้าทายนะตรงนี้นะตรงนี้นะขวาบนตรงนี้นะหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยมันมีโหมดทรัพยากรเห็นไหมมา้ามันมีสึกรอยฟ้าครับซึ่งสึกรอยฟ้าแน่นอนครับผมใช้ตัวเลดี้ผ่านง่ายเลยแต่ว่าถ้าหากผมไปเล่นในส่วนของดันเต้มัด S เมื่อกี้อเน,นี้ยคือรีเจนที่เพิ่งเปิดได้นะมันไม่เท่านะครับตีแรงไม่เถียงแต่เข้าไม่ถึงมันเลยตีไม่โดนมันก็จบเห็นไหมดังนั้นดีที่สุดเลยผมก็เลยไปเล่นตัวเลดี้และแม่งก็ผ่านง่ายๆเลยสึกรอยฟ้านะหรือดานอาไม้ถาวนกองตะก,กะก็ใช่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีในสองช็อตพอติดช็อตแม่งก็ตีไม่ได้แต่ตัวเลดี้มันตีไกลก็เลยไม่มีปัญหายอยู่ดีเห็นไหมนี่ยเนี่ยไอด้ดานพวกนี้ตัวละครเลดี้มันเลยสําคัญ นะครับเพราะว่าไอ้อย่าเรียกเลดี้เรียกว่าสายตีไกลดีกว่าอ่าสายตีไกลมันสําคัญนะครับอันดับต่อมาก็คือในโหมดของท้าไทยซึ่งอันนี้โหมดทีมจริงๆเมื่อกี้อ่ะทีบายไปแล้วแต่ว่าโหมดทีมเนี่ยมันมีทั้ง2อ,อย่างเนาะสายตีใกลและตีไกลก็อยู่ที่ตัวละครของคุณกาละการกอันนี้เลยไม่กล้าตอบสักเท่าไหร่เนาะที่ผมจะคุยเลยก็คือวางโลหิตครับอันนี้สําคัญมากเห็นอันดับของผมใช่ไหมผมเป็นอันดับที่9้าหมายความว่าผมผ่านด่านนี้แล้วใช่ไหมถูกต้องครับ ผมผ่านไปแล้วครับเรียบร้อยเลยซึ่งตัวละครที่ผมใช้เป็นตามนี้แต่ผมอยากให้ดูอันดับต้นๆเนาะเห็นมาว่าอันเนี้ยใช้เลดี้สตัวเลยก็ผ่านได้เช่นเดียวกันโดยที่เพื่อนๆอาจจะมีตัวละคร S แค่ตัวเดียวก,ก็น่าจะผ่านแล้วอย่างไอคนเนี้ยดวงดีเว้ยเปิดได้อร์จิลล่างหมัดเห็นนะ,ะแล้วก็ได้ในส่วนของนันเต้ล่างหมัดมาเลยแรงพอแรงมาเลยผ่านไวอันนี้ไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจนะครับอันเนี้ยก็เลยเป็นอันดับหนึ่งได้โดยที่ผมไม่มีอะไรต้องสงสัย เห็นไหมแล้วก็ยังใช้สปาร์กเหมือนกันดังนั้นผมเลยมองว่าตัวละครที่มันสําคัญก็คือตัวละครสายตีไกลอย่าลืมเอามาด้วยนะครับอ่าเป็นประมาณนี้อันนี้คือแบบเข้าฆ่าเนาะเดี๋ยวดันมันจะรีทุกๆ3วันนะครับเป็นไม่ได้ก็ลงให้ครบเนาะและสิ่งที่สําคัญต่อมาเนาะเดินทางแห่งความทรงจําหากเป็นไม่ได้ผ่านให้เยอะที่สุดเพราะถ้าหากคุณยิ่งผ่านอันนี้ให้ดูไว้นะมันจะเป็น SOS เห็นไหมเนี่ยด่าน SOS ถ้าหากคุณผ่านนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ,อเดี๋ยวขอไปที่ตัวละครเนาะแล้วทีนี้พัฒนามันจะมีในส่วนของปลุกพลังครับอยู่ในคั้น SOS นั่นแหละถ้าหากคุณผ่าน s o s นะครับคุณก็จะสามารถอัพตรงนี้ได้ด้วยอัพหนึ่งครั้งก็จะได้ในส่วนของสเตตัสเพิ่มมากยิ่งขึ้นของแต่ละตัวอัพได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัวที่ยังไม่ได้อัพก่อนลวกันเช่นดันเต้ตัวนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วนะ อัพไปยังวะเนี่ยเห็นวะพออัพแล้วจะได้อะไรดูนะปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมมันจะบวกเพิ่มครั้งละ15 15, 15, 15้5สิเรเซเรื่อยๆดังนั้นยิ่งผ่านยิ่งได้เยอะชัดเจนนะเคลียร์นะแต่ว่ามันเป็นตามเลเวลด้วยนะครับทุกๆ5้าเลเวลเนาะสามสิ0สามหว่าไปตามทุกๆ5้าเลเวลอย่าลืมมาอัพกันด้วยสำคัญมากๆเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งจุดอย่าลืมนะอย่าลืมนะอันดับสุดท้ายที่อยากคุยนะครับก็คือกิ ข้างๆรูปตัวละครอย่าลืมเข้ามาด้วยนะครับหากิ้อยู่นะครับเพราะว่ากิ้เนี่ยมันจะมีเควสภารกิจมีของร้านค้าเห็นไ่มเป็นหมวดทีมแรกดวงวิญญาณไม่จํากัดจํานวนครั้งเนี่ยที่ถ้าเราไม่มีกิ้เราก็จะไม่ได้เนาะและเป็นไปได้พยายามบริจาคคนในกิ้ด้วยโดยเบื้องต้นผมใช้แค่ออฟแดงไอ้หน้าแดงตรงเนี้ยเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ใช้เพชรเนาะแล้วก็ในกิ้เนี่ยมันจะมีในส่วนของภารกิจถ้าหากคุณไม่มีกิ้ภารกิจนี้คุณก็จะไม่ได้โดยโวเกมบอกูแล้วเนหะ็นไหหมวดท้าทายทีมสัง อะไรพวกนี้คันไมนำคุณลงให้หมดสิ่งที่คุณจะได้นะครับนี่เห็นปะเพชรนี่เพชรนี่เพชรชัดเจนนะครับหมายเขาว่าถ้าคุณมีกิ้คุณก็จะได้ของที่มันไม่มีข้างนอกอะ่ะดังนั้นกิ้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันสําคัญก็แล้วกันนะครับเอาโอเคอันนี้ก็เป็นเบ็ดเสร็จที่ผมจะอธิบายได้เนาะเออมีอีกหนึ่งอย่างลืมเลยลืมมาที่ท้าทายเหมือนเดิมนะครับจากนั้นนะครับมาที่สล็อตตู้สล็อต อันนี้มันเป็นจุดที่จะทําให้เพื่อนๆได้การ์ดคําแนะนําคือควรสุ่มทุกวันนะครับโดยเบื้องต้นตอนนี้มันให้จํากัดอยู่ที่6แต่ถามว่ามันเปืองพิซซ่าไหมเปืองแต่ถามว่ามันเปืองก็จริงแต่ถ้าได้การ์ดมันดีกว่าโดยการ์ดมันดียังไงผมลืมครับขอโทษทีในเรื่องของการ์ดเนาะเดี๋ยวผมจะไปที่การ์ดแล้วนะในส่วนของการ์ดติดตั้งการ์ดเห็นไหมครับว่ามันมีการ์ดเนี่ยมันมีสีฟ้าแน่นอนว่ามันก็ต้องมีสีม่วงอยู่แล้วนะครับ มันมันต้องมีอ่ะแล้วก็มีสีส้มเนี่ยเห็นปะอันนี้คือผมได้การ์ดมาหนึ่งรอบซึ่งก็โชคดีหน่อยนะครับได้มาหนึ่งรอบก็เลยได้สีฟ้าเป็นประมาณนี้เลยใส่ให้ได้กับทุกตัวละครครบและการ์ดเนี่ยมันมีในส่วนของเซ็ตด้วยใส่2ชิ้นจะได้เพิ่มคิเพิ่มนเมทเห็นปะมันมีเป็นสายคีสายเพิ่มนเมททั้งหมดดังนั้นแต่ละตัวมันอาจจะไม่เหมือนกันบางตัวเน้นคิใส่คิบางตัวเน้นโจมตีก็ใส่โจมตีไปเลยอ่ะก็ยกตัวอย่างคร่าวๆเป็นประมาณนี้ กละการบว่าน่าจะค,บ,คบกับสิ่งที่ไม่ควรพลาดน,นอแล้วเป็นข้อมูลโดยเบื้องต้นที่เพื่อนๆตอนเริ่มเกมควรที่จะรู้อันนี้คือคําตอบจากวันที่2ที่ผมให้ได้นะส่วนเทลิสตัวละครเนี่ยเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าควรมีสายตีใกล้และตีไกลตีไกล้1ตัวพอตีใกล้2ตัวเน้นแบบแรงๆไปเลยส่วนที่เหลือก็อยู่ที่ดวงแล้วละ่ะว่าจะเปิดได้ตัวละครไหนแค่นั้นเองเปิดได้ตัวดีก็ไปไวหน่อยแค่นั้นแหละครับ